มึงเก็บค่าตั๋วเต็มมึงเต็มค่าตั๋วจาก FC เนี่ยเต็มทุกอย่างแต่ว่ามาเซฟในเรื่องค่ากระเป๋าเนี่ยมานั่งแชร์กันคือแบบถามว่ามันทำได้ไหมทำได้แต่มันต้องทำให้แบบทำให้เนียนกว่านี้เท่าที่เอ็นดูในคลิปนะคนโหกันทั้งห้องอยู่โทษทุกอย่างแต่ไม่โทษตัวเองเรารู้สึกว่าแล้วก็ไม่โทษอีกว่าเขาเมาเธอระบอกคุณไม่ดื่มแน่มันคุณรู้แหละว่าเขาเมาก็จะดื่มแล้วกึ่มก็ได้จะไม่ได้เมาก็ได้แต่ว่าแบบอีดอกคนเขารอ3ชั่วโมงเขาต้องลำเสียสิเสียเพราะอะไรกูเสียคือเอาฮาร์ดเอิร์นมันนี่เนี่ย70 ยูโรเนี่ยไปกินข้าวอาหารดีๆได้มื้อนึงพาลูกไปกินข้าวอาหารดีๆได้มื้อนึงเนี่ยเอามาแล้วยังต้องมาลางานอีกมาต้องมานั่งซื้อตั๋วรถไฟอีกมานั่งนู่นนั่งนี่ทั้งแรงใจและแรงเงินมาอีกมาเพื่อมาดูในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของค่ายแล้วแทนที่จะ appreciate FC อย่างเงี้ยบอกว่าเอ้ยมีปัญหาถ้าไม่พอใจก็คืนเงินไปพูดแบบปรับความรับผิดชอบมันเหมือนอารมณ์พูดหมาหมาสวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวจริงใจโดยไม่สนลีสนแตนใดๆทางสิ้นค่ะปกติจะพูดแต่เขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินในดวงใจก็คือน้องลิซ่าเนาะแต่วันนี้จะมาพูดถึงศิลปินไทยที่แบบว่าเป็นแนวฟกซองบ้างเนาะน้องรำใหญ่ไห่ทองคำตามเอ็ดมาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอ็ดอาศัยอยู่แถวแฟรงก์เฟิร์ตเนาะที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็จริงๆอ่ะคือไม่ได้บอกก่อนนะว่าไม่ได้ติดตาม follow up ข่าวดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่แนวเพลงของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีมีเพื่อนสาวที่สนิทมากเขาไปดูเขาเป็นแฟนคลับน้องลำไยไห่ทองคำตัวยงเลยแล้วก็นางไปดูแล้วนางก็มาบ่นให้ฟังแล้วพอนางมาบ่นให้ฟังปุ๊บอีกวันนึงมันก็เป็นข่าวอะไรเงี้ยนางก็เลยแบบเอ็ดก็เห็นแบบจริงๆแล้วมันก็คือเห็นนายห้างที่เป็นเจ้าของค่ายเงี้ยออกมาพูดแล้วมันค่อนข้างเหมือนแบบว่าไม่ค่อยตรงกับเรื่องที่เพื่อนเอ็ดที่เขาอยู่ในหน้างานมาเล่าให้ฟังก็คือกำหนดการในการเล่นแสดงคอนเสิร์ตนะมันประมาณ20:00 นใช่ไหมแล้วแบบสถานที่จัดเนี้ยมันก็อยู่นอกเมืองก็คือต้องมีการขับรถหรือว่าต้องมีการนั่งรถไฟเลยอย่างเงี้ยออกไปซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้สำหรับคนที่ใช้ public transportation เป็นประจำอยู่ในประเทศเยอรมนีเนี้ยเพราะว่าในเยอรมันอย่างเงี้ยสมมติว่าไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยมีการดื่มมีการกินเหล้าอะไรเงี้ยคือที่เนี้ยเรื่องการเมาแล้วขับเนี้ยมันไม่ใช่แค่อยู่จะโดนปรับถ้าอยู่โดนตัดคะแนนอย่างเงี้ยครบแบบเกินลิมิตอะไรเงี้ยสองสามคันก็โดนละเมาแล้วขับที่นี่ซีเรียสมากยูจะโดนยึดใบขับขี่และยูจะมีปัญหามากเพราะว่าถ้าอยู่โดนยึดใบขับขี่เนี้ยยูขับรถไม่ได้ถ้าคนที่บ้านอยู่แบบว่าไม่ได้ใกล้แบบสถานีรถไฟหรืออะไรเงี้ยจะใช้ชีวิตลำบากมากอะไรเงี้ยซึ่งคนที่นี่เขาก็จะซีเรียสกันมากในเรื่องของการเมาก็คือไม่ขับจริงก็คือต้องเทคแท็กซี่หรือไม่ก็นั่งรถไฟแท็กซี่ที่เนี่ยมันเอาออปเรชั่นเลยราคาแพงมากสมมติแบบนั่งแบบนิดเดียวนะก็เป็นพันละนั่งแบบ10ประมาณ15นาที20นาทีเงี้ยราคาเป็นพันละอะไรเงี้ยซึ่งมันคนที่เนี่ยแม้ว่ารายรับสูงแต่ว่าราคาอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าแพงไหมว่าก็คือเขาคนส่วนมากจะไม่ค่อยนิยมนั่งแท็กซี่กันถ้าเป็น long distance นะคือจะแบบจะเป็นอะไรที่แบบ special occasion จริงถึงจะนั่งรถแท็กซี่กันส่วนมากเขาจะนั่งรถไฟรถเมย์กันไอ้รถไฟรถเมย์ในเยอรมันอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในเมืองสมมติในแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเงี้ยถึงดึกๆเนี้ยมันก็ยังมีอยู่มันก็จะมีรถเมย์มันก็จะมีมันก็จะมีเขาเรียกอะไรรถไฟใต้ดินแต่ว่ามันก็จะมาแบบนานขึ้นก็คือต้องรอนานขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันยังมีอยู่แต่ว่าสำหรับเมืองเล็กๆที่เอ็ดอยู่เนี้ยหลัง4 ทุ่มมาก็คือชั่วโมงละคันบางที2 ชั่วโมงคันหลังเที่ยงคืนก็คือไม่มีเดินหรือไม่ก็แท็กซี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เขาจัดงานที่แฟรงก์เฟิร์ตใช่ไหมแล้วจัดที่ไม่ได้อยู่ในเซ็นเตอร์ในใจกลางเมืองเนี้ยก็คือรอบนอกอะไรเงี้ยออกไปอย่างเงี้ยหมายกำหนดการมันเล่น20:00 นเพื่อนบอกว่าขึ้นแสดงจริงประมาณ16:00 นิดๆซึ่งคนรอ3 ชั่วโมงพอแสดง16:00กว่าจะเสร็จก็17:00 นพอแสดงเสร็จเงี้ยเขามีปัญหาเรื่องในนี้ละเรื่องรถละว่าจะกลับบ้านยังไงบางคนอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเพื่อนเอ็นเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ตก็คือกลับบ้านลำบากเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูได้ประมาณเพลง2 เพลงเขาก็ต้องกลับเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่มีรถกลับค่าตั๋วเขาเสียไป69 ยูโร74.28ก็ประมาณเกือบ3,000ถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้แพงแต่มันก็ไม่ได้ถูกก็คือคนที่นี่ก็คือถือว่าทำงานครึ่งวันอาจจะบางคนอาจจะเต็มวัน whatsoever คือเขาใดๆก็แล้วแต่คือเขามีทั้ง
ใจแล้วก็มีทั้งกำลังแรงใจแล้วก็แรงเงินอะเพื่อไปดูเพราะว่ามันต้องลางานอีกมันต้องแบบออกไปข้างนอกเมืองอีกมันต้องแบบจองตั๋วอีกมันต้องจองตั๋วรถอีกบางคนก็ไม่ได้มาจากแฟรงก์เฟิร์ตก็จะบ้าอยู่อาจจะเมืองอื่นต้องขับรถมา 2-3 ชั่วโมงเงี้ยถ้าอยู่ดีเลยไปถึงแบบเที่ยงคืนเงี้ยมันคนลำบากนะแล้วเรื่องเวลาเนี่ยคนเยอรมันให้ความสำคัญมากถ้าอยู่แบบสมมตินัดกับเพื่อนเงี้ยหรือว่ามาเรียนเงี้ยอยู่นัดแบบเที่ยงอยู่ไปเที่ยงหมายถึงอยู่เลทแล้วนะอยู่ต้องไปก่อนคนเยอรมันจะไปก่อนเวลาประมาณ15 นาที10 นาที5 นาที whateverคือเรื่องเวลามันเป็นอะไรที่แบบคือยูจะรวยจนหรืออะไรก็แล้วแต่ขนาดไหนก็แล้วแต่เงี้ยความเคารพเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนเยอรมันมีเงินคุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ทุกอย่างในโลกแต่ว่าสิ่งเดียวที่ยูซื้อไม่ได้คือเวลา you can't buy time คือเวลาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อได้อะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไป disrespect เวลาใครเงี้ยสิ่งที่เอ็ดไม่ชอบของคือสมการของเรื่องที่เกิดขึ้นของดราม่าเนี้ยคือโอเคน้องลำไยขึ้นแสดงโชว์เลท3ชั่วโมงถามว่าเรื่องเลทเรื่องอะไรเรื่องแบบว่ามิสเทคเรื่องเขาเรียกว่า technician problem อะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ไหมเกิดได้แต่เราดูจากคำพูดของเจ้าของค่ายที่ออกมาพูดเรารู้สึกว่าเขาพูดไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าการแพลนให้นักร้องมาเงี้ยเท่าที่เอ็ดทราบมานะเขามา9ประเทศในยุโรปแล้วรู้สึกว่าสเกจดั่วหรือว่าแพลนในการเล่นคอนเสิร์ตมันติดกันเกินไปอ่ะอย่างที่มาแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเงี้ยเขาแสดงวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งเขาบินวันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันควรที่จะ the worst to the worst เลยนะมาไฟล์เช้าสุดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีไฟล์นั้นเดี๋ยวมุดบินมาจากโคเปนใช่ไหมมันก็ไม่ไกลไม่เกิน2ชั่วโมงอยู่แล้วจากโคเปนมาแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเงี้ยมันใกล้มากคือบินในยุโรปมันไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะคือแต่เราก็จะดูด้วยว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราตกไฟล์เนี้ยมันจะมีไฟล์ที่2แล้วทำให้เราไม่ดีเลย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามันมีอย่างเงี้ยก็โอเคอุบัติเหตุอย่างเรื่องพวกรถไฟเลทเครื่องบินเลทอะไรเงี้ยในยุโรปเกิดบ่อยมากในฐานะที่เอ็ดเดินทางบินทุกเดือนนะเอ็ดรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องดีเลย์เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากถ้าสมมติว่าเอ็ดเป็นออร์แกไนเซอร์หรือว่าเป็นเจ้าของค่ายหรือว่าเป็นคนที่แบบออร์แกไนซ์สเกดูลของศิลปินเงี้ยเอ็ดจะไม่ได้จัดให้เขาแบบสมมติแสดงวันนี้แล้วบินวันนี้คืออาจจะมาถึงเมื่อวานดึกก็ได้หรือเมื่อวานเย็นหรือเมื่อวานกลางวันเพื่อทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยที่คนต้องมานั่งรอเพราะอย่างที่บอกว่าคนเขามาดูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบที่เขาบอกว่ามีคนมาดูเป็นพันโวยวายแล้วก็ไปโทษคือโทษทุกอย่างนอกจากตัวเองโทษทุกอย่างว่าคนเมามันโวยวายมีแค่คนโวยวาย5-6 คนไม่ถึง10 คนคือจากที่ดูเท่าที่เอ็ดดูในคลิปนะคนโห่กันทั้งฮอแล้วเพื่อนอยู่ในงานบอกคนโหดเยอะมากเขาก็โหดจริงๆเพราะว่าบางคนเขาก็อีกวันนึงต้องไปทำงานต้องตื่นเช้าต้องขับรถไปอีกเมืองนึงต้องกลับบ้านต้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมี responsibility อยู่โทษทุกอย่างแต่ไม่โทษตัวเองเรารู้สึกว่าแล้วก็ไปโทษอีกว่าเขาเมาเฟิร์สบอกคุณไม่ได้อยู่หน้ามันคุณรู้หรอว่าเขาเมาเขาจะดื่มแล้วกึ่มก็ได้อาจจะไม่ได้เมาก็ได้แต่ว่าแบบอีดอกคนเขารอ3 ชั่วโมงเขาก็ต้องลงเสียเพราะอะไรกูเสียคือเอา hard earned money เนี่ย70 ยูโรเงี้ยไปกินข้าวอาหารดีๆได้มื้อนึงพาลูกไปกินข้าวอาหารดีๆได้มื้อนึงเงี้ยเอามาแล้วยังต้องมาลางานอีกมาต้องมานั่งซื้อตั๋วรถไฟอีกมานั่งนู่นนั่งนี่ทั้งแรงใจและแรงเงินมาอีกมาเพื่อมาดูในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของค่ายแล้วแทนที่จะ appreciate FC อย่างเงี้ยบอกว่าเอ้ยมีปัญหาถ้าไม่พอใจก็คืนเงินไปพูดแบบปัดความรับผิดชอบมันเหมือนอารมณ์พูดหมาๆคือแบบเราฟังแล้วเราแบบอีดอกโทษคนอื่นหมดเลยว่าอย่างนู้นอย่างนี้น้องไม่น้องแบบคือเราไม่ได้โทษลำไยเราไม่ได้โทษตัวศิลปินนะเรารู้สึกว่าเขาก็มีสปิริตถ้าสมมุติเราเป็นตัวศิลปินเองถามว่าถ้าชุดเราไม่พร้อมเราจะอยากขึ้นไปไหมเราก็ไม่อยากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าคนเขาซื้อเขาจ่ายค่าตั๋วราคาเต็มมาเพื่อที่จะมาดูเราแบบ the best version of me อ่ะไม่ใช่ว่ามาดูเราในสภาพที่เป็นชุด private ขึ้นไปบนเพทีแต่น้องก็แก้สถานการณ์ได้ดีแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเนี่ยมันจะไม่เกิดเด็ดขาดเพราะว่าคืออ่ะในเรื่องอย่างนี้ก็จะพูดอ่ะพอพูดเขาบอกว่าเขาเหตุผลมาว่าเหมือนมีคนตกเครื่อง3 คนแล้วเขาแชร์กระเป๋ากันอ่ะ
คือเธอทำรับงานอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนี้รายได้ก็น่าจะเป็นกอบเป็นกำเท่าที่เอ็นคำนวณดูนะมันควรจะเรื่องแบบแบ็กเกจเรื่องอะไรเงี้ยก็ซื้อไปเลยตามหามาแชร์กดของสายการบินน่ะได้อ่านหรือเปล่าได้เวลาทำออนไลน์เช็คอินอ่ะได้เขาเรียกอะไรมันจะมีปุ่มให้กด accept หรือว่า consent ว่าเฮ้ยเนี่ยยูอ่ะไม่สับสมมติว่าเอ็ดเดินทางแล้วเอ็ดจะเอากระเป๋าของเพื่อนขึ้นมาจริงๆถ้าพนักงานสายการบินรู้อย่างเงี้ยยูไม่มีสิทธิ์บินนะเขาไม่โหลดให้นะมันต้องเป็น personal belonging ที่ยูแพ็คเองแล้วเป็นของยูเท่านั้นนะอันนี้คือแล้วยูออกมายูบอกมาในข่าวตรงๆอีกว่าแบบเนี่ยมาแชร์กระเป๋ากันเธอมึงเก็บค่าตั๋วเต็มมึงเก็บค่าตั๋วจาก FC เนี่ยเต็มทุกอย่างแต่ว่ามาเซฟไอ้เรื่องค่ากระเป๋าเนี่ยมานั่งแชร์กันคือแบบถามว่ามันทำได้ไหมทำได้แต่มันต้องทำให้แบบทำให้เนียนกว่านี้แล้วก็ไม่ควรออกมาพูดอย่างเงี้ยคือเอ็ดรู้สึกว่าถ้าออกมาขอโทษบ้างขอโทษนะครับเราผิดพลาดไปเองตื้อไม่ต้องมานั่งชี้แจงมันก็ไม่นั่งมาโทษคนอื่นมาโทษคนเมามาโทษว่าคนโมบายถ้าไม่โมบายเงินไม่กี่บาทเองไม่กี่คนเองก็คืนตังค์ไปก็จบมันไม่จบไว้มึงคือคนเขาเสียเวลามาดูเขาเสียทั้งเวลาเขาเสียทั้งเงินมาแล้วอยู่มาพูดหนามาอย่างเงี้ยเอ็ดว่ามันไม่โอเคแค่ออกมาขอโทษอ่ะก็จบไปโทษโน่นโทษโน่นไปโทษผู้จัดงานว่าผู้จัดงานไม่ชื่ออะไรนะผู้จัดงานที่อยู่เจอมันพี่ดาวว่าผู้จัดงานบอกว่าไม่ต้องขึ้นให้รอก่อนดีเลย์ไปได้อะไรเงี้ยถ้าถามว่าพี่ดาวถ้าพี่ดาวพูดอย่างนั้นเอ็ดเข้าใจไหมเอ็ดก็เข้าใจเพราะว่ามันก็เป็นหน้าเป็นตาของเขาทำมาเป็น10ปีเข้าใจบ้างแต่ว่าพี่ดาวก็ได้ออกมาไลฟ์ดีเบตแล้วว่าเฮ้ยฉันน่ะบอกให้ตัวศิลปินน่ะขึ้นไปด้วยซ้ำเพราะว่าแบบเพราะว่ามันจะเกิดการโกลาหลแล้วอะเพราะว่าคนเห็นในฮอเขาบอกว่ามี 4-5 คนไม่เกิน10คนกูเห็นตะโกนกันทั้งฮอเลยดูจากในคลิปนะก็แบบนางก็อันนี้เอ็ดว่าเขาพูดไม่ค่อยจริงๆแล้วอะการที่จะเอาศิลปินเมืองไทยมาต่างประเทศอะมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าก็ทำให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเงี้ยหายคิดถึงเพราะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแบบมันก็ไม่ได้มีอินเตอร์เทนเมนต์อะไรเยอะขนาดนั้นพอศิลปินมาอย่างเงี้ยตั๋วจะขายเยอะขนาดไหนแพงขนาดไหนเอ็ดเชื่อว่าแฟนคลับชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศเงี้ยมีทั้งกำลังเงินแล้วก็กำลังใจที่จะจ่ายแล้วก็แบบหาทางไปดูอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนเอ็ดก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาอย่างเงี้ยถามว่าเหตุการณ์ข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่าการที่แบบ crisis management เงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือแบบในเรื่องของการแชร์กระเป๋าก็แล้วแต่ในเรื่องของการที่ออกมาจะใช้คำว่าแถมันก็ไม่แรงไปเนาะเพราะไม่มีการโทษตัวเองเลยอะมีอาจจะขอโทษขึ้นมาดีมากเลยขอโทษนะครับถึงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้แต่หลังจากนั้นก็คือโบยให้คนอื่นหมดเลยโทษคนอื่นโทษคนนี้โทษคนโทษสิ่งที่เราไม่ได้ที่สุดคือโทษคนดูว่าเมาแล้วก็แบบโวยวายคือแบบกลับไปดูไลฟ์ของตัวเองแล้วก็คิดพิจารณาอีกทีนึงว่ามันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แค่ยอมรับไปแล้วก็ไอคนที่จัดสเกดูลงานไอ้จัดแพลนงานเนี้ยควรจะให้เวลาศิลปินน่ะได้หายใจนิดนึงไม่ใช่แบบอีดอกแสดงวันนี้ก็มาถึงตอนบ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ขึ้นแสดงเลยบางทีก็ใครเสร็จเน้นอาจจะดูก็มาแบบไฟล์เช้าที่สุดเลยก็ได้เพราะว่าถ้าตกไฟล์นั้นอาจจะได้ไปไฟล์ต่อไปอะไรเงี้ยอาจจะหาแพลน B ไว้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันไทยหมดเพราะว่าเนี่ยมาถึงก็บ่ายแล้วถ้าตกไฟล์บ่ายมันก็ไม่ทันหรอกยังไงมันก็ไม่ทันแม้ว่าเมืองอย่างพอเป็นมาแฟงเฟิร์ตเนี้ยมันจะมีหลายไฟล์ก็เหอะแต่บางทีมันก็ฟูลลิบุกนะมันก็จะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แฟงเฟิร์ตเนี้ยมันก็ในฐานะคนที่เดินทางบ่อยๆนะแล้วก็เรื่องชุดหรือเรื่องอินสตูเมนต์เรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องอุปกรณ์เครื่องตีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจำเป็นต้องโหลดแล้วต้องเป็นคือต้องของมันต้องใช้มันต้องโหลดไปกับศิลปินอะจ่ายต้าไปเลยมานั่งแบบหารมานั่งแชร์กันแล้วก็แบบอีดอกคนตกเครื่องของไม่มาก็เกิดปัญหาอย่างนี้อีกคืออย่างที่บอกไปค่าตั๋วเก็บจากคนดูเต็มแต่ว่ามาแชร์กระเป๋ามาคัดคอร์สในเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ควรคัดอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่โอเคสำหรับในแง่ของผู้บริโภคเราพูดในฐานะเพื่อเราที่แบบเขาทำงานทำการหนักและอุตส่าห์ลา งานไปดูอุตส่าห์ซื้อตั๋วซื้อรถไฟจัดเวลาไปดูเราว่ามันไม่แฟร์ฉันว่ามันไม่แฟร์อะไรเงี้ยก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่จะออกมานิดหนึ่งว่าแบบคนที่เป็นเจ้าของค่ายที่ออกมาพูดไม่โอเคเลยหรือว่าอะไรเงี้ยแทนถ้าออกมาพูดแล้วแบบมาขอโทษแบบอย่างจริงใจอ่ะมันจะจบไม่ใช่ออกมาโบยให้คนอื่นตึ๊ดโทษนั่นคนยกเว้นโทษตัวเองอันนี้ไม่โอเคค่ะก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด
subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอดี้บัวหยาดดาวบอกห้าด้วยนะคะแล้วก็ใครถูกใจก็ซุปเปอร์แต่งได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย